ความบกพร่องทางด้านสังคมของเด็กออทิสติกเช่นไม่มองสบตาแยกตัวอยู่คนเดียวไม่ชอบการสัมผัสความบกพร่องทางการรับรู้และประสาทสัมผัสเด็กออทิสติกส่วนใหญ่จะมีความไวของระบบประสาทสัมผัสที่มากกว่าปกติบางคนไม่มีความรู้สึกอะไรเลยกับเสียงดังๆบางคนทนไม่ได้กับเสียงเบาๆตัวอย่างเช่นเสียงกระซิบเสียงน้ำไหลจากก๊อกน้ำมีเสียงหลายแบบที่ไม่ชอบเช่นเสียงระฆังเสียงลากเก้าอี้เสียงเครื่องกรอฟันเสียงบัตเตอร์เลียนตัดผมเสียงแหลมนั่งอยู่คนเดียวด้วยวะกูขอเข้าไปตบเฮ้ยเฮ้ยแบบนั้นมันไม่ได้ผลเว้ยต้องนี่กูอ่านมาจากเน็ตละอะไรวะยืมหน่อยมีอาการจริงๆด้วยวะเป็นอะไรของมันวะจะรู้มันอ่ะเป็นไงชอบปะชอบเหรอหยุดครับหยุดครับหยุดครับใบพัดไม่ชอบครับไม่ชอบเราต้องทำยังไงครับครูเคยสอนไว้จำได้ไหมครับครับใบพัดไม่ชอบครับหยุดไม่ชอบต้องทำยังไงครับใบพัดหยุดครับทำยังไงครับใบพัดใบพัดต้องตั้งสติคิดให้ดีสิว่าถ้าเราไม่ชอบเราต้องทำยังไงไม่ได้เลยนะพี่ทำในสิ่งที่ชอบไอ้พัดทำในสิ่งที่ชอบทำในสิ่งที่ชอบคุณชอบเหรอเพลงเพลงเอ้ยเร็วดิโอเคเอ้ยไอ้ท้องมันนิ่งแล้ววะมันไม่บ้าแล้วเนี่ยมันต้องเอาหูฟังมันออกเว้ยเฮ้ยจะแกล้งอะไรนักหนาวะสนุกมากเหรอเออแกล้งกันอยู่ได้นิสัยเสียวว่าพวกแกอ่ะเออใช่ไม่อ่ะกูไม่ทำแล้วกูไม่สนุกแล้วอะไรวะหู้ปอดว่ะเฮ้ยกูมาบอกกูด้วย